ค่ะก็ขอสวัสดีด้วยนะตอนนี้ก็อยู่กับรายการ SDCG Special Request Gaming อยู่ผมนาวฟ้านะตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วไม่ได้หลับได้นอนเลยนะวันนี้จะได้มาแคสเกมนะมาสอนเพิ่มความเร็วยูทาเรนนะโอเคมาอันนี้ผมกำลังโหลดนโปเลียนทูทาวเวอร์เลเซอร์1911อยู่นะก็ขึ้น300 307เมื่อกี้ขึ้น500กว่านะก็ขึ้น300บวกเนี่ยโอเคมานี่ขึ้น400โอเคไปที่ออปชันนะ Profile Save ไว้ที่เนี้ย Connection นะเนี้ยใส่ตามนี้ละ482นะแล้วก็เฮ้ย Bandwidth นะ10 0 200 18 1890 14ถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูนะโอเคตรงนี้นะตอนแรกเป็น Disable ใช่ป่ะใส่เป็น Enable นะแล้วก็ตัว Caching นะ60 63 100 00นะโอเคแล้วก็อันนี้ก็ปรับเป็น True นะเป็น True True Move S 3G พัดถุยยังมีอารมณ์เล่นนู้โอเคลองหาโอเคครับอันนี้ก็ปรับเป็น Fails นะ Fails แล้วก็ NetMac นะก็ปรับเป็นจาก100เป็น50นะแล้วก็เนี่ย RSS Update Interval นะจาก15ปรับเป็น30นะแล้วก็หลังจากนั้นก็ Apply นะโอเคเห็นไหมฮะอันนี้มันก็ จริงๆเพิ่มยิ่งลดวะ โอ้โอเคอะเพิ่มนะเพิ่มนะโอเคก็ก่อนเวลาโหลดนะสามารถเพิ่มความเร็วให้มันมากขึ้นกว่าเดิมได้โดยการคลิกเมาส์ขวานะก็ไปที่ Bandwidth Equation ตอนแรกปรับเป็น Normal จะปรับเป็น High นะโอเคมันก็สามารถโหลดเร็วเพิ่มขึ้นนะก็มีเคล็ดลับนึงนะไปที่ Speed ดาวน์โหลด1วิหรือ5วิก็ไม่รู้ว่าแต่ผมเลือก1วินะมันจะได้ดาวน์โหลดแบบว่องไวนะคล่องตัวเลยแต่ทำไมมันยิ่งลดวะอ๋อโอเคลองปรับเป็น5วิดูโอเคอ่ะโอ้ยปรับ5วิมันขึ้นเยอะว่ะอ้าวยิงรถโอ้คนตีนยิงโอ้โอเคก็โอเคดิเกผมคลิปนี้อันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะผมได้มาจากคลิปของคนนึงนะเดี๋ยวผมจะใส่เครดิตไว้ด้านล่างนะถ้าหากทุกคนได้ถ้าทุกคนใช้ได้จริงนะก็ฝากไลค์และ Subscribe นะถ้ามีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะอย่างนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย